สวัสดีครับพบกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 นทางช่อง8นะครับใครที่ชอบทำอาหารห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะครอบครัวของเรานะครับจะรังสรรค์เมนูอาหารทั้งคาวและหวานนะครับในแบบฉบับง่ายๆสไตล์ของคนรุ่นใหม่ละครับแล้ววันนี้นะครับทางนานาก็มีไอเดียเก๋ๆนะครับที่จะเปลี่ยนเมนูแกงทั่วไปนะครับยกระดับสู่เมนูอินเตอร์สุดหรูครับกับเมนูตับบดรสเขียวหวานกับขนมปังปิ้งนะครับจะง่ายขนาดไหนจะน่ากินขนาดไหนต้องติดตามชมกันนะครับส่วนในช่วงของอาจารย์เมย์แล้วก็ผมเท็ดดี้เนี่ยจะมีขนมอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับและรอบนี้นะครับเป็นผลไม้ใกล้ตัวอย่างกล้วยนะครับเอามาทำเป็นพุดดิ้งครับกับเมนูพุดดิ้งกล้วยมาเบิ้ลนะครับรับรองว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูแล้วก็เพอร์เฟคถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนล่ะครับตับบดรสเขียวหวานทำเองได้ง่ายๆที่บ้านแบบนี้แค่เย็นไว้ข้ามคืนรับรองคุณจะได้ตับบดสูตรใหม่ที่มีความเป็นไทยหอมๆมากๆเลยล่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นานาจะชวนคุณผู้ชมทำตับบดกันค่ะเจ้าตับบดเนี่ยนะคะหลายๆคนบอกว่ามันคือหนึ่งในอาหารฝรั่งที่ทานง่ายทานเมื่อไหร่ก็อร่อยแต่วันนี้นานาเอาเจ้าตับบดของเราเนี่ยนะคะมาประยุกต์เป็นรสชาติไทยๆค่ะแล้วก็ทำให้กรรมวิธีมันง่ายขึ้นคุณเชื่อไหมรสชาติอร่อยมากๆเลยรู้สึกว่าเอามาแชร์กับคุณผู้ชมกันดีกว่าเป็นตับบดรสเขียวหวานค่ะคุณขาปกติแล้วถ้าเกิดเมื่อก่อนนะเวลาทำตับบดเขาก็จะเอาตับไก่ออกมาใช่ไหมคะเลาะตัวเส้นเลือดต่างๆออกแช่กับนมหมักข้ามคืนไว้แล้วก็อาจจะเอามาจี่ใส่บรันดีด้วยแล้วก็เอามาปรุงใส่เนยใส่ครีมแต่วันนี้เนี่ยนะคะคุณขานานามีสูตรที่ง่ายขึ้นมาฝากค่ะเราจะเอาตับไก่ของเราเนี่ยนะคะหมักกับกะทิค่ะคุณเดี๋ยวมาดูขั้นตอนแรกกันดีกว่าตับของนานานะคะแช่อยู่ในตู้แช่ The Freezer Advance ค่ะคุณนานาชอบตู้ใบนี้มากอยากจะเชียร์คุณผู้ชมมีที่บ้านเลยเพราะว่าตู้ของเขาเนี่ยนะคะเป็นกระจกใสแบบนี้ข้อสำคัญของคนทำอาหารทุกคนเนี่ยนะคะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยแหละว่าอุ๊ยซื้อกับข้าวมาแล้วอยากรู้ว่ามีอะไรในตู้บ้างบางทีเปิดตู้นานๆมองแล้วก็ลายตาว่าตายแล้วฉันเก็บอะไรไว้ตรงไหนการที่ตู้ของเราเป็นใสๆแบบนี้เป็นกระจกใสแบบนี้ง่ายมากๆในการมองเข้าไปว่าอุ๊ยฉันมีอะไรบ้างข้อต่อไปที่ชอบมากๆอีกข้อนึงคือชั้นวางของเขาปรับระดับได้หมดเลยค่ะคุณหลายครั้งซื้อไก่เป็นตัวมาหลายครั้งซื้อแตงโมเป็นลูกมาเจอปัญหาว่าใส่ตู้เย็นลำบากแต่เนี่ยถ้าคุณใช้ตู้แช่ The Freezer Advance แบบนานๆเนี่ยนะคะสบายมากๆเลยเราใช้ตับไก่เนี่ยนะคะใส่ลงไปในอ่างแบบนี้จากนั้นนี่เลยปกติตับบดเขาใช้นมกันวันนี้นานาใช้กะทิค่ะเพราะว่าเราทำตับบดรสเขียวหวานใส่อัมพวากะทิ 100% ลงไปนะคะชอบมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนกะทิคั้นสดเลยค่ะใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะหมักไว้ในตู้เย็น30นาทีค่ะแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันคุณผู้ชมคะวันนี้ตับบดรสเขียวหวานของนานาใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตฝาสีทองแบบนี้เลยค่ะข้อดีของเขาคือมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงข้อดีอีกข้อนึงคือคุณซื้อขวดเดียวเอามาผัดเอามาทอดได้หมดเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันจากนั้นเนี่ยนะคะใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานค่ะคุณวันนี้ไม่ต้องออกไปซื้อน้ำพริกแกงเขียวหวานให้เสียเวลาเราใช้น้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบเลยข้อดีของเขาเนี่ยนะคะพริกแกงเขียวหวานหอมมากแล้วก็ละเอียดแล้วก็นี่ค่ะคุณข้างในเนี่ยนะคะเนื้อน้ำพริกแกงละเอียดยิบเลยเอาไปทำเมนูอะไรก็อร่อยคุณจะสังเกตว่านานาไม่ได้ตั้งไฟจนกระทั่งแรงจัดเลยนะใส่น้ำพริกแกงผัดจนกระทั่งน้ำพริกแกงของเราเนี่ยนะคะแตกตัวกับน้ำมันก่อนใส่ตับของเราลงไปตัวช่วยที่ทำให้สีของเราเขียวแล้วก็มีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นคือใส่ผักชีลงไปค่ะคุณใส่ลงไปตอนนี้เลยผักชีเราจะมี2ส่วนนะคะใส่ลงไปผัดก่อนส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่สุดท้ายเพื่อเคล้า
ตับบดแบบไทยใส่อัมพวากะทิ 100% ลงไปด้วยค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่เสียเวลาคั้นเองตับแบบนี้คุณขาเราจะไม่ผัดจนกระทั่งสุกแข็งนะเราอยากได้เนื้อนุ่มๆของเขาเพราะฉะนั้นนะคะพอเขาเริ่มเดือดแบบนี้เดี๋ยวเราจะยกลงแล้วก็ไปปั่นเลยความร้อนที่ยังมีอยู่จะทำให้ตับของเราสุกอยู่แล้วนะถ้าหลายคนอยากให้มั่นใจว่าสุกจริงๆคุณจะเอาไปอุ่นต่อใส่น้ำแล้วก็อุ่นต่อก็ได้แต่สำหรับเราเท่านี้อร่อยแล้วน้องหั่นตับมาชิ้นเล็กนิดเดียวเองค่ะคุณสุกง่ายแน่นอนเนื้อแบบนี้เป็นซอสอย่างนี้แล้วถ้าเกิดอยากได้หวานหน่อยสามารถตัดด้วยน้ำตาลปี๊บได้แต่ว่ารสชาติเนี่ยนะคะนานามั่นใจเลยแหละว่าเจ้าน้ำพริกแกงเขียวหวานซองเมื่อสักครู่เนี่ยครบรสอยู่แล้วตราโลโบใส่ตับลงไปนะจ๊ะเอาละค่ะเราจะใส่ตัวเครื่องเขียวหวานของเราเนี่ยนะคะลงไปกวางจ๊ะนาอยากให้สีของเขามีความเขียวมากยิ่งขึ้นเราใส่ผักชีลงไปตอนนี้แล้วก็เคล้าหน่อยนึงแบบนี้เวลาตักบดมาป้ายจะมีตัวผักชีสับอยู่ในนั้นด้วยเนื้อตอนนี้จะยังไม่ค่อยเสร็จตัวแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้อยากให้เนื้อเขาสวยขึ้นฝ่ามือกดอย่างนี้นะคะระวังคุณขาอยากให้ตัวตับบดของเราเนี่ยแช่เย็นเสร็จแล้วสวยหลายๆคนเขานิยมเอาเจ้าตับบดเนี่ยนะคะเทเจ้าตัวเนยเนี่ยไขมันเนยละลายลงไปข้างบนแล้วก็แช่เย็นและเวลาทานก็คือตักออกตัวเนยละลายตัวนี้จะเคลือบตัวหน้าตับบดไม่ให้ตับบดของเราเนี่ยนะคะโดนออกซิเจนแล้วสีไม่สวยนั่นเองค่ะแต่วันนี้ทานเลยเดี๋ยวจะเนี่ยวางไว้ก่อนจริงๆแล้วจะอร่อยมากถ้าคุณแช่ตู้เย็นข้ามคืนไว้เนื้อตับจะเซตเป็นครีมเลยค่ะนี่ค่ะคุณคะตับบดรสเขียวหวานทำเองได้ง่ายๆที่บ้านแบบนี้แช่เย็นไว้ข้ามคืนรับรองคุณจะได้ตับบดสูตรใหม่ที่มีความเป็นไทยหอมๆมากๆเลยล่ะอยากให้คุณลองเอาสูตรของอนาไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะอาจารย์เมย์กับเทดดี้ชวนคุณผู้ชมทำพุดดิ้งค่ะอาจารย์เมย์เนี่ยชอบทำพุดดิ้งมากเขาบอกว่าพุดดิ้งของเขาอ่ะนุ่มอร่อยแล้วก็ทำง่ายค่ะติดตามชมสักครู่เดียวกับเมนูพุดดิ้งกล้วยมาเบิ้ลนะคะแนะนำนะครับคุณผู้ชมกับสูตรนี้พุดดิ้งกล้วยมาเบิ้ลนะครับวัตถุดิบไม่ยากเลยนะครับส่วนผสมหาง่ายมากๆขั้นตอนการทำนิดเดียวที่สำคัญทำออกมาแล้วน่ากินน่าอร่อยแบบนี้เพอร์เฟคแน่นอนครับคุกกิ้งบายยิ่งฝักแฟมิลี่นะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับพบกับผมแล้วก็มามิอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมว่า FC ของอาจารย์เมย์นะครับบอกว่าอยากได้แบบพุดดิ้งอร่อยๆหอมๆแล้วก็แบบมีส่วนผสมของผลไม้โอ้แบบกินแล้วปุ๊บโอ้โหเนียนนุ่มชื่นใจอาจารย์เมย์ครับวันนี้พุดดิ้งอะไรครับวันนี้เป็นบับเบิ้ลบานานาล็อกพุดดิ้งโอ้โหแค่ชื่อก็ยาวแล้วนะครับนี่ครับชื่อของเราก็คือพุดดิ้งกล้วยมาเบิ้ลนะครับหรือว่ามาเบิ้ลบานานาล็อกพุดดิ้งอย่างที่อาจารย์เมย์บอกนะครับขั้นตอนการทำเนี่ยง่ายนะครับทำทีเดียวปุ๊บแล้วก็สลับหยอดนิดเดียวแต่ว่าเคล็ดลับเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็ความอร่อยต้องดูพร้อมๆกันนะครับมาทำพร้อมๆกันเลยครับกับพุดดิ้งกล้วยมาเบิ้ลครับขั้นตอนแรกเลยนะครับคุณผู้ชมเราจะทำส่วนของพุดดิ้งเนาะพุดดิ้งเนี่ยจะต้องมีเคล็ดลับพิเศษก็คือทำให้ส่วนผสมของเขาทรงตัวแล้วก็เซ็ตตัวนะครับแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมซองนี้เลยครับผงวุ้นตรานางเงือกนะครับต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยจะช่วยให้ตัวพุดดิ้งของเรานะครับเซ็ตตัวสวยงามเลยนะครับแล้วก็มั่นใจว่าเวลาทานเนี่ยโอ้โหจะได้เนื้อสัมผัสที่แบบใช่นุ่มกำลังดีเลยนะครับนี่จากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะผสมส่วนผสมของแห้งก่อนนะครับอันนี้อาจารย์เมย์จะมี
ตัวน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็แป้งข้าวโพดที่ผสมพร้อมๆกันเนี่ยก็คือจะให้แป้งข้าวโพดเนี่ยเขาไม่จับตัวกันเป็นลูกเนาะโอเคได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ต้องค่อยๆผสมให้เข้ากันนะครับเอาละโอเคก็เหมือนเป็นการร่อนแป้งไปในตัวนะเอาละแบบนี้คนแรงปุ๊บก็ปิวหมดเลยเนาะขอโทษเวลาแป้งข้าวโพดผสมลงไปก็ทำให้เขาอ่ะไม่เป็นก้อนโอเคครับได้แล้วครับใส่เกลือนะอ๋อผสมทุกอย่างอยู่ในโบเดียวกันเลยนะครับนะใส่วานิลาโอเคครับในนี้จะมีน้ำตาลทรายนะครับมีแป้งข้าวโพดมีเกลือแล้วก็วานิลานะครับส่วนผสมที่เป็นของแห้งทั้งหมดเลยนะครับค่อยๆคนผสมให้เข้ากันแบบนี้ปุ๊บเราใส่ลงไปในหม้อได้เลยใช่ค่ะนะครับเอาละคุณผู้ชมจะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นเยอะนะครับถ้าเราผสมที่เป็นของแห้งรวดเดียวเลยแล้วก็ของเปียกรวดเดียวนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะใช้น้ำเปล่านะครับเติมเข้าไปนะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยเท็ดดี้กับบะหมี่ยังไม่ได้เปิดไฟเลยนะครับเราแค่เอาหม้อตั้งขึ้นมาอย่างเดียวนะครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนจากนั้นนะครับตามด้วยใบเตยมัดปมนะฮะและแน่นอนเลยครับขาดไม่ได้เลยนะครับกับพุดดิ้งสูตรนี้นะครับอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนะครับต้องกะทิอัมพวาครับเพราะว่าดูสีซะก่อนนะครับนี่ครับเหมือนกะทิคั้นสดเลยนะครับขาวสวยมากๆเลยแล้วพุดดิ้งของเราก็จะมีความหอมมันนะครับจากตัวกะทิเต็มๆเลยหลังจากใส่กะทิอัมพวาลงไปนะครับก็จะตามด้วยเนยสดนะครับอันนี้เป็นเนยสดที่ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเนาะอาจารย์เมย์ใส่เนยสดเข้าไปเนี่ยในพุดดิ้งแบบนี้เขาช่วยยังไงครับรสชาติคือทำให้กลมกล่อมใช่ค่ะอ่ะได้แบบนี้นะคุณผู้ชมนะเราคนให้เข้ากันก่อนนะครับผมบอกแล้วว่าเมนูแบบนี้ผมชอบมากเพราะว่าทำง่ายใส่ทุกอย่างไปในหม้อนะแล้วก็คนทีเดียวมั่นใจว่าเขาเข้ากันนะครับแล้วค่อยเปิดไฟนะเพราะว่าปริมาณน้ำตาลทรายนะครับตรงนี้มีอยู่ถ้าไปคนทีหลังปุ๊บเนี่ยโอ้คนไม่ไหวครับโอเคเปิดไฟเลยไหมได้ครับผมเริ่มละลายแล้วเอาล่ะจากนั้นก็ต้องหมั่นคนเรื่อยๆนะครับแล้วก็ FC อาจารย์เมย์จะรู้ว่าเวลาทำวุ้นทำพุดดิ้งเนี่ยใส่ผงวุ้นลงไปต้องมั่นใจว่าเขาเดือดจากตรงกลางด้วยเลยนะครับอ่ะระหว่างนี้อาจารย์เมย์บอกนิดนึงว่าตัวมาร์เบิลเนี่ยมาร์เบิลก็คือหินอ่อนนะใช่คือเราจะทำเป็นแบบลายหินอ่อนหรือยังไงคือเวลานี้เราต้มเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มาแบ่งเป็น2 ส่วนอันนี้จะสำหรับที่โคโก้ใช่ไหมเราจะใส่ประมาณ500กว่าก็ได้เอา500กรัมนะผสมให้เข้ากันเวลาเราสลับกันน่ะเขาจะเหมือนหินอ่อนอ๋อคือเรามี2ลายแล้วก็ค่อยๆสลับลายกันแต่สำหรับเอที่ช็อกโกแลตใช่ไหมเราจะใส่กล้วยใส่กล้วยเข้าไปด้วยหอมนะอาหารเป็นเต๋ากล้วยสกนะเอาละครับคุณผู้ชมครับสังเกตดูนะส่วนผสมเริ่มเดือดแบบนี้นะครับปิดไฟเลยนะฮะแล้วก็เอาตัวใบเตยออกมานะครับเอาละเขาซ่อนเอาละครับออกมาก่อนได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมวุ้นพุดดิ้งของเราตรงนี้นะครับแบ่งออกมาประมาณ500กรัมนะโอเคผมเทแบบนี้นะครับโอเคจะมีส่วนผสม2ส่วนนะครับแบบเดิมที่อยู่ในหม้อนะครับแล้วก็ที่ตวงไว้500กรัมอันนี้เราจะใส่กับโกโก้เพสโกโก้เพสคืออะไรอาจารย์เมย์โกโก้เพสคือโกโก้ผงผสมกับน้ำมันน้ำมันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็จะได้ความเป็นช็อกโกแลตเข้มข้นเลยใช่ค่ะนะครับนี่นะเห็นเมื่อกี้นี่เห็นน้ำมันลอยออกมาไหมใช่คือที่ผสมกับน้ำมันเพราะว่าเขาจะได้บิ๊กโก้ได้เข้ากันได้นะครับเพราะกับน้ำลำบากนะคะลำบากนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้แบบวุ้นช็อกโกแลตแบบกะทิอร่อยอร่อยเลยอ่ะว้าวเอาละก็จะมีเพิ่มนี่ใส่กล้วยค่ะกล้วยหอมนะครับอันเป็นเต๋านะกล้วยสดเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากจัดเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยนะครับส่วนผสมพุดดิ้งกะทิของเรานะครับอยู่ในหม้อนะแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้ที่อาจารย์เมย์ผสมกับโกโก้เพสนะครับแล้วก็จะมีกล้วยหอมด้วยนะครับนี่ได้แบบนี้ปุ๊บเตรียมไว้อันนี้พิมพ์หลอกของอาจารย์เมย์เป็นคล้ายๆกับขอนไม้นะครับสังเกตการทำวุ้นทุกครั้งทำไมไม่เช็ดพิมพ์ให้แห้งเลยครับตั้งใจค่ะ
ทำไมอ่ะมันต้องแห้งเดี๋ยวมาให้วุ้นดูดออกมาง่ายอ๋อการที่มีน้ำหมาดๆอยู่ในพิมพ์แบบนี้เวลาใส่วุ้นลงไปนะครับเขาก็จะได้หลุดออกมาได้ง่ายนะครับลักษณะการเทนะครับเทดดี้เทปุ๊บแล้วก็ตามด้วยจันเมย์นะโอเคแบ่งกันช่วยกันนะครับโอเคเทดดี้เทตรงกลางอย่างเดียวเทตรงกลางอย่างเดียวโอเคอ๋อให้เขาจะได้ไหลไปเองใช่ค่ะนี่คือธรรมชาติสร้างสรรค์โอเคมาร์เบิลก็จะเกิดจากตรงนี้นะครับโอ้ทำไมท่าจับเราดูเคอะเขินจังเลยครับเนี่ยฝากวอนถึงผู้ทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นทัพพี หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ มีหลายคนนะครับที่ถนัดมือซ้ายและอุปกรณ์ยังไม่เอื้ออำนวยนะครับหาซื้อยากนะครับนี่ละโอ้สีสันแบบนี้สวยเลยนะครับเราจะไม่เทยาวเหมือนเธอนะอันนั้นเพราะอันแรกอ่ะไม่เป็นไรพ่อจะบอกว่าสมมุติเราใส่ตรงกลางใช่ไหมมาร์เบิลเขาจะเกิดมาเองเลยเขาจะไล่ออกไปใช่ค่ะเหมือนคลื่นน้ำประมาณนั้นถูกต้องได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะรอให้พุดดิ้งของเรานะครับเย็นตัวแล้วก็เซตตัวลงนะแนะนำว่าพอเย็นตัวลงแล้วเซตตัวลงแล้วแช่เย็นเลยแต่มีอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับคุณผู้ชมอาจารย์เมย์บอกว่าพอเขาเย็นตัวแล้วก็เซตตัวลงแล้วนะครับหาแผ่นพลาสติกนะมาปิดด้านหน้าก่อนใช่ไหมฮะแล้วไปเอาเขาแช่เย็นใช่ทั้งก็จะไม่แห้งนะไม่แห้งใช่โอเคครับเดี๋ยวเราเอาไปแช่เย็นสักครู่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับพุดดิ้งกล้วยมาร์เบิลของเท็ดดี้แล้วก็หม่อมมี่นะครับต้องบอกว่าน่ากินมากๆเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะมาดูตรงหน้าตัดนี่เลยนะครับเป็นสิ่งที่อาจารย์เมย์ภูมิใจนำเสนอเลยนะครับก็คือลวดลายที่เป็นแบบว่าสลับเป็นวุ้นกะทิกับวุ้นช็อกโกแลตเนาะแล้วก็ความเนียนของเขานะครับดูครับวุ้นแบบนี้พุดดิ้งแบบนี้กล้วยหอมพอเวลาหั่นเสร็จแล้วเขาจะเป็นเม็ด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 ชิ้นๆแบบนี้เลยนะครับด้วยความที่เราหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้หั่นหน้าตัดปุ๊บก็จะเจอนะครับมันเป็นการเพิ่มมูลค่าเนาะแล้วก็ทำให้แบบก็คนเห็นปุ๊บก็อยากกินอยากอร่อยด้วยนะครับแนะนำนะครับคุณผู้ชมกับสูตรนี้พุดดิ้งกล้วยมาร์เบิลนะครับวัตถุดิบไม่ยากเลยนะครับส่วนผสมหาง่ายมากๆขั้นตอนการทำนิดเดียวที่สำคัญทำออกมาแล้วน่ากินน่าอร่อยแบบนี้เพอร์เฟคแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับชมย้อนหลังนะครับหรืออยากจะดูสูตรอื่นๆนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับที่โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือถ้าใครนะครับชื่นชอบเข้าไปดู YouTube นะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับเข้าไปใน Channel นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับและก็ขอฝากอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือเว็บไซต์ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับในนั้นมีทั้งข่าวสารเคล็ดลับการทำอาหารทำเบเกอรี่นะครับแล้วก็สูตรอาหารอีกมากมายเลยฝากคุณผู้ชมเข้าไปรับชมกันนะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 นทางช่อง8กดเลข27วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะช่วงของนานาวันนี้เนี่ยชวนคุณผู้ชมมาทำขนมทานเล่นกันค่ะสาวกขนมปังกระเทียมนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งสูตรที่อยากให้คุณลองเอาไปทำทานเลยค่ะอาจารย์เมย์วันนี้เป็นเค้กอะไรครับคอฟฟี่พรูนชิฟฟ่อนค่ะต้องบอกว่าน่ากินมากๆนะครับนุ่มเบาละลายในปากนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นรสกาแฟแล้วก็มีความหวานๆของลูกพรูนด้วยใช่